ข่าวดีดีกับพี่คำรณตอนอัตลักษณ์ไทยเอกลักษณ์ไทยผ้าไทยนะจะบอกให้เจ้าเจ้าไทยเกิดเป็นไทยตายเผื่อไทยอย่าลืมเมืองไทยอย่าลืมเมืองไทยอย่าลืมเมืองไทยหนุ่มไทยสาวไทยเด็กไทยคนไทยอย่าลืมอัตลักษณ์ไทยวันนี้ต้องขอขอบคุณรัฐบาลและภาคเอกชนรวมถึงทุกองค์กรที่ให้ความสำคัญกับผ้าไทยเป็นการสืบสารพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชินีนาถสมเด็จพระพันปีหลวงในรัชกาลที่9ต่อลมหายใจของผ้าไทยให้ยืนยาวอย่าทอกันแบบลายอะไรลายตีนจกลายเกาะยอลายอะไรก็ว่ากันไปใส่แล้วมาจากธรรมชาติสีจากธรรมชาติไม่มีอันตรายต่อสัตว์ไม่มีอันตรายต่อพืชไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตมนุษย์อันนี้ก็รักษาสิ่งแวดล้อมได้ด้วยถ้าเกิดมีการโปรโมทให้คนไทยทั้งประเทศได้ใส่โปรโมทออกไปต่างชาติให้เขาอยากมาในวันที่คนไทยใส่ชุดไทยได้เงินจากการท่องเที่ยวอีกมหาศาลเงินจากการที่คนไทยได้ซื้อผ้าทอมือจากชาวบ้านหมุนเวียนเงินหมุนเวียนจากลากหญ้ามาพวกเราซื้อต่างชาติมาเที่ยวซื้อกับเงินต่างชาติเข้ามาเงินหมุนเวียนโดยรัฐบาลกำหนดให้12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติเป็นวันผ้าไทยอีกวันหนึ่งด้วยดีใจมากที่รัฐบาลเล็งเห็นเอาวันที่12ซึ่งเป็นวันแม่ของเรามาเป็นวันชุดผ้าไทยแต่อย่าให้มันเป็นแค่วันชุดผ้าไทยต้องโฆษณาโปรโมทลงข่าวก่อนถึงวันงานพูดทั้งเดือนเลยคนก็จะมีการตัดล่วงหน้าเป็นเดือนเพื่อเตรียมที่จะเข้าถึงวันที่12จริงๆวันเดียวน้อยไปมันต้อง11 12 13อย่างนี้ใส่มีโอกาสต้องใส่ผ้าไทยสรุปได้สรุปดีอย่างนี้อย่างนี้ว่าคนไทยโดดเด่นในสังคมโลกผ้าไทยก็ต้องโดดเด่นอยู่คู่กับคนไทยขอรับแม่นบ่แม่นประเทศไทยร่วมเชื้อชาติไทยให้สิ่งวิไลมาแต่ครั้งโบราณแผ่นดินคล้ายกับรูปวาฬเพื่อให้ลูกหลานอยู่กินหลับนอนปู่ย่าตายายต่อสู้มาแต่ครั้งเก่าก่อนอยากให้เมืองไทยแสนดีอยากให้คนไทยแสนดีทุกคนต้องมีระเบียบวินัยข่าวดีๆกับพี่คำรณคนไทยต้องช่วยคนไทยผ้าไทยจึงจะอยู่รอดปลอดภัยนะจะบอกให้